ามประวัติศาสตร์ไทยการค้าเป็นปัจจัยสำคัญในการสร้างความมั่งคั่งให้กับประเทศจากหลักฐานศิลาจารึกของพ่อขุนรามคำแหงกิจการภาษีมีมาตั้งแต่ก่อนสมัยสุโขทัยเรียกว่าจักรกอบไล่เลียงมาจนถึงสมัยกรุงศรีอยุธยาและกรุงรัตนโกสินทร์มีการจัดเก็บภาษีสินค้าขาเข้าที่เรียกว่าภาษีร้อยชักสามในสมัยรัชกาลที่4มีการจัดตั้งโรงภาษีเรียกว่าศุลกสถานต่อมาในปีพุทธศักราช2417รัชกาลที่5ทรงจัดตั้งหอรัษฎากรพิพัฒน์ขึ้นเป็นหน่วยงานกลางในการรวบรวมรายได้ของแผ่นดินทำหน้าที่จัดเก็บภาษีขาเข้าขาออกเพื่อเป็นรายได้ของรัฐส่งผลให้งานศุลกากรเจริญเติบโตอย่างรวดเร็วมีการจัดตั้งที่ทำการขึ้นใหม่ในปีพุทธศักราช2497ซึ่งก็คือสถานที่ตั้งกรมศุลกากรคลองเตยในปัจจุบันนอกจากภารกิจหลักในการดำเนินการจัดเก็บภาษีอากรกรมศุลกากรยังมีบทบาทในด้านการส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศและการส่งออกของไทยให้มีศักยภาพสามารถแข่งขันกับตลาดโลกโดยมุ่งเน้นการอำนวยความสะดวกให้แก่ผู้ประกอบการทุกระดับตามวิสัยทัศน์ที่ว่าศุลกากรมาตรฐานโลกเพื่อเพิ่มความสามารถในการแข่งขันของประเทศและปกป้องสังคมเพื่อให้บริการศุลกากรเป็นบริการที่ทันสมัยสะดวกรวดเร็วได้มาตรฐานโลกและเพื่อรองรับการขยายกิจการของเศรษฐกิจโลกกรมศุลกากรได้นำระบบเทคโนโลยีสมัยใหม่มาใช้ในการอำนวยความสะดวกแก่ผู้ประกอบการและใช้ในการควบคุมทางศุลกากรเพื่อความโปร่งใสเป็นธรรมและสอดส่องดูแลป้องกันไม่ให้มีสิ่งที่ไม่พึงประสงค์ตลอดจนสิ่งที่เป็นอันตรายต่อประเทศชาติทั้งทางด้านสังคมและจริยธรรมเข้ามาในราชอาณาจักรระบบ e-custom หรือระบบศุลกากรอิเล็กทรอนิกส์จะช่วยอำนวยความสะดวกในด้านการควบคุมและเคลื่อนย้ายสินค้าวัตถุดิบทั้งภายในและระหว่างประเทศช่วยลดต้นทุนด้านการบริหารจัดการการใช้ทรัพยากรของกรมศุลกากรและผู้ประกอบการค้าระหว่างประเทศโครงการ National Single Window ซึ่งมีวัตถุประสงค์หลักในการพัฒนาระบบการเชื่อมโยงข้อมูลแบบบูรณาการระหว่างหน่วยงานต่างๆในประเทศเพื่อให้บริการแบบเบ็ดเสร็จจากการติดต่อเพียงจุดเดียวซึ่งผู้นำเข้าผู้ส่งออกตัวแทนออกของและผู้ประกอบการขนส่งสามารถส่งข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์โดยไม่ต้องกรอกข้อมูลที่ซ้ำซ้อนลดความผิดพลาดและลดการทำงานที่ไม่สร้างคุณค่าเพิ่มทำให้การดำเนินงานทางธุรกิจเป็นไปอย่างสะดวกรวดเร็วและมีประสิทธิภาพระบบตรวจสอบตู้คอนเทนเนอร์สินค้าด้วยเครื่องเอ็กซเรย์เพิ่มความสะดวกรวดเร็วขึ้นโดยรถส่งสินค้าไม่จำเป็นต้องหยุดจอดระบบโทรทัศน์วงจรปิด CCTV ระบบติดตามทางศุลกากรโดยนำระบบเทคโนโลยี RFID และ GPS มาผสมผสานกันให้กลายเป็นอุปกรณ์ตัวใหม่ที่เรียกว่า E-Lock หรือ E-Seal สามารถนำมาใช้ในภารกิจการตรวจสอบติดตามยานพาหนะตลอดจนรถบรรทุกสินค้าที่มีการนำเข้าส่งออกและนำผ่านประเทศไทยได้อย่างมีประสิทธิภาพในขณะเดียวกันกรมศุลกากรยังมีภารกิจในการทำหน้าที่ช่วยเหลือสังคมควบคู่กันไปด้วยจากวันนั้นถึงวันนี้กรมศุลกากรมีความมุ่งมั่นและตั้งใจจริงในการปฏิบัติงานเพื่ออำนวยความสะดวกทางการค้าและปกป้องสังคมรวมทั้งสอดส่องดูแลแก้ไขปัญหาการทุจริตคอร์รัปชันและประพฤติมิชอบตามแนวนโยบายอย่างเคร่งครัดเพื่อสร้างความโปร่งใสในการปฏิบัติงานอย่างเต็มกำลังความสามารถตามคำขวัญที่ว่า140ปีกรมศุลกากรไทยโปร่งใสใส่ใจบริการมาตรฐานสากล